ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจริงๆมันเป็นเพราะการตายของหลัวชิงอิงถึงได้ทำให้ตระกูลหลัวแตกออกเป็นหลายส่วนกลุ่มคนที่สังหารนางล้วนแล้วแต่ถูกจับแยกส่วนกันทั้งหมดทุกคนที่ก่อกบฏล้วนแล้วแต่เป็นคนในตระกูลหลัวกันทั้งหมดความเป็นจริงแล้วมันแผนการของทางตระกูลหลัวเท่านั้นที่ทำเช่นนั้นก็เพราะหวังว่าความโกรธของทางยอดฝีมือภายในอาณาเขตดวงดาวมาหลัวจะทุเลาลงการกระทำของพวกเขาเองก็มาถูกทางเพราะการหันเคความสนใจและเบี่ยงเบนความโกรธนี้ทำให้ตัวเองดูเหมือนเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกผลักไสจากคนอื่นแต่ก็ไม่ได้โหดเหี้ยมกับพวกเขาท้ายที่สุดก็ไม่มีใครคิดเลยว่าจะกลับมาผงาดโดยการไปเข้าร่วมกับฝั่งของสัตว์อสูรจริงๆแล้วผู้คนคิดว่าทางตระกูลหลัวนั้นถดถอยจนกลายเป็นขุมพลังระดับ3ถึงได้ทำให้ไม่มีใครสนใจพวกเขามากนักทว่าสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือการที่ทางตระกูลหลัวไปเข้าร่วมกับทางเผ่าสัตว์อสูรและสร้างประตูทางเชื่อมลับไปสู่อาณาเขตที่ถูกสัตว์อสูรยึดเอาไว้แต่เต็มไปด้วยทรัพยากรมากมายพวกเขาแอบขุดมันขึ้นมาสร้างเป็นอาวุธและชุดเกราะที่ทรงพลังโดยที่ซ่องสุมกำลังเอาไว้อย่างลับทั้งหมดนี้ถูกเตรียมการเอาไว้เป็นเวลานานหลายร้อยปีเมื่อผู้คนตระหนักได้ถึงปัญหาก็สายเกินไปเสียแล้วเมื่อตระกูลหลัวสั่งการก็ทำให้กองทัพสัตว์อสูรบุกมาการร่วมมือกันของทั้งสองทำให้กลายเป็นขุมพลังที่ไม่สามารถต่อต้านได้เมืองมากมายล่มสลายและถูกทำลายโดยหลังจากนั้นก็อาศัยเหล่าสัตว์รู้ประตูทางเชื่อมทั้งหลายเอาไว้ทำให้อาณาเขตดวงดาวมาหลัวแห่งนี้ตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังและถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือขนาดกำลังเสริมก็ยังเข้ามาไม่ได้ไม่เพียงแค่นั้นเพราะว่าทางตระกูลหลัวพยายามเป่าหูทุกคนทำให้ขุมพลังบางส่วนแปรพักไปอยู่ฝั่งเดียวกันโดยที่ระหว่างนั้นก็แสดงสัญญาเลือดให้ทุกคนได้เห็นทางสัตว์อสูรได้ทำสัญญาเลือดเอาไว้ว่าตราบเท่าที่ช่วยเหลือพวกมันในการยึดครองอาณาเขตดวงดาวแห่งนี้ก็จะไม่แต่ต้องพวกเขาแม้แต่ปลายก้อยไม่ว่าจะอยากขุดเอาทรัพยากรไปมากมายขนาดไหนก็ทำตามใจได้เลยนี่ทำให้หลายๆขุมพลังที่ใจเสาะหลงเชื่อและยอมเข้าร่วมเพื่อก่อกบฏโดยการหันปลายอาวุธเข้าหาเผ่าพันธุ์เดียวกันก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ต้องเกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรเพราะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นเพียงสัตว์อสูรอีกฝ่ายแข็งแกร่งก็จริงแต่มีสติปัญญาที่จำกัดอย่างไรก็ตามเมื่อรวมตระกูลหลัวและขุมพลังอื่นๆที่วางแผนการชั่วร้ายเอาไว้มากมายก็ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นฝ่ายต้องถอยร่นกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าท้ายที่สุดผู้คนก็อยากจะกัดร่างของทุกคนในตระกูลหลัวจนกว่าจะตายทั้งเป็นผู้คนตระกูลหลัวนั้นมีความสามารถในด้านการวางแผนทักษะการโจมตีทางกายภาพและทางจิตใจทำให้ผู้คนมองไม่เห็นความหวังท้ายที่สุดอาณาเขตแห่งนี้ก็ตกอยู่ในความสิ้นหวังข้าเห็นว่าสำนักแห่งนี้ดูดันราวกับเสือร้ายหากว่าไม่ได้มีเจ้าสำนักคอยอยู่ดูแลก็ไม่รู้เลยว่าจะอวดดีขนาดนี้หลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มมันเป็นเพราะว่าเขามองไม่เห็นความกระสับกระส่ายได้จากคนเหล่านี้จริงๆตอนนี้ยังมีเวลามานั่งทะเลาะกันเองอยู่อีกเสวียอี้ฟานทำเพียงแค่สายศีรษะแล้วตอบกลับว่าคนเรามันโง่เขลาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักความสามารถของตัวเองอีกอย่างคงเป็นเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถถึงขนาดไหนหากว่าไม่ได้กดขี่รังแกคนอื่นแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะไม่มีความหมายในการมีชีวิตถึงได้มักจะเหยียบย่ำคนอื่นอยู่ตลอดอย่างไรก็ตามโลกใบนี้ย่อมมีความเท่าเทียมหากว่าไม่มีคนประเภทนี้อยู่แล้วจะมีวีรชนผู้กล้าได้อย่างไรกันหลงเฉินผงะไปพร้อมทั้งพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยว่าอีกฝ่ายมีสติปัญญาที่สูงส่งเพราะมันเป็นคำพูดของคนที่รู้แจ้งแล้วทว่ากัวเหรินกลับไม่เข้าใจและถามออกมาว่าพวกมันมีประโยชน์ด้วยงั้นหรือเสวียอี้ฟานเผยรอยยิ้มแล้วพูดว่าพวกมันเอาหินมากดทับเจ้าเอาโซ่มาคล้องมือและปีกของเจ้าวีรชนที่แท้จริงจะประตูออกมาจากการถูกผูกมัดเหล่านี้หากว่าอยากจะทะยานเหนือม่านฟ้าก็ต้องยกเอาก้อนหินและทำลายโซ่ตรวนเหล่านี้เสียก่อนน่าเสียดายที่เจ้าไม่มีความกล้านี้ข้ารอวันที่เจ้าจะประตูมานานเหลือเกินเมื่อเจ้าลงมือฆ่าพวกมันเมื่อไหร่แล้วก็จะกลายเป็นเกียรติของเจ้าทว่าเจ้ากลับไม่กล้าลงมือฆ่าพวกมันโดยตรงและทำเพียงแค่หลบอยู่อย่างนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่จะเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงได้มันจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายไม่สามารถเมินหน้าหนีสิ่งที่เผชิญได้ไม่เช่นนั้นความคมกล้าก็จะถูกทำลายไปนี่ทำให้กัวเหรินเข้าใจถึงเรื่องเหล่านี้และรู้สึกยอมรับในความรอบรู้ของอีกฝ่ายทว่าตัวเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรแต่ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มว่าวีรชนที่ว่าน่ามีเพียงพี่ใหญ่ของข้าเท่านั้นประสบการณ์ทุกอย่างของเขาตรงกับที่ท่านต้องการเส้นทางชีวิตของเขามีเพียงแค่การต่อสู้เท่านั้นทว่าข้าสามารถหาที่เหมาะๆของตัวเองได้เรื่องเกียรตินายกให้พี่ใหญ่เถอะเสวียอี้ฟานเผยรอยยิ้มฝืนๆแล้วตอบกลับว่า
ครั้งนี้มันช่างเสียหน้าจริงๆไม่คิดเลยว่าจะมองผิดไปขนาดนี้จริงๆแล้วเสวียอีฟานอยากจะฝึกฝนกัวเหรินเพราะว่าเขาปรดปรานในตัวกัวเหรินอย่างมากถึงได้ทำเพียงแค่มองดูคนอื่นกดขี่กัวเหรินโดยที่ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆเขากำลังรอวันที่กัวเหรินจะประตูออกมาก่อนหน้านี้เขาเองก็รู้สึกสงสัยเหลือกินว่าคนที่มีพรสวรรค์ขนาดนี้ก็น่าจะเหมาะแก่การรับผิดชอบสิ่งที่สำคัญยอดฝีมือทุกคนล้วนแล้วแต่มีเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองเหตุใดเจ้านี่ถึงได้ทำตัวหน้าหงุดหงิดเช่นนี้กันตอนนี้เมื่อหลงเฉินมาถึงก็ทำให้เขาเข้าใจได้ทันทีเลยว่าที่กัวเหรินเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวเองเป็นเหมืออนเถาวัลย์ที่ต้องพึ่งพาต้นไม้ใหญ่ที่ว่าก็คือหลงเฉินนั่นเองมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากพอจะบังลมบังฝนให้กับกัวเหรินถึงได้สร้างเป็นตัวตนเช่นนี้ขึ้นมาความพยายามทั้งหมดของเขามันสูญเปล่าเมื่อนึกย้อนกลับไปก็อดรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้เพราะว่าเจ้านี่มันเกิดมาเสียพรสวรรค์เปล่าจริงๆเมื่อเห็นท่าทางที่น่าไม่อายของกัวหลินก็ทำให้หลงเฉินอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้เพราะว่าเขารู้จักอีกฝ่ายดีกว่าใครอีกฝ่ายเป็นคนที่ลื่นไหลและเกียจคร้านหากว่าไม่ตีก็จะไม่ขยับนอกเหนือจากการสร้างอุปกรณ์และการอวดเก่งแล้วก็ไม่สนใจสิ่งใดอีกเลยขนาดจะอวดดีก็ยังเลือกทางที่ทำได้ง่ายที่สุดการที่จะให้แบกรับภาระหนักนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงมันเลยอีกฝ่ายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแรงกดดันคืออะไรตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเป็นเช่นไรบ้างแล้วหรือหลงเฉินถามออกมาด้วยความจริงใจสถานการณ์ในตอนนี้คือภายนอกเราอาจจะดูเหมือนสามารถรับมือกับสัตว์อสูรได้ก็จริงเพราะถึงอย่างไรขุมพลังทั้งหลายก็มีแนวป้องกันตามธรรมชาติอยู่ด้วยพวกเขาอาศัยพลังของแร่ใต้ดินในการรับมือกับศัตรูมีเพียงแค่เมืองเล็กๆที่อยู่ห่างไกลเท่านั้นที่ตกอยู่ในอันตรายพวกเขาถูกล้อมโดยฝูงสัตว์สุรโดยที่ทางตระกูลหลัวคิดว่าพวกเราสามารถทนดูคนอื่นตกอยู่ในอันตรายโดยที่ไม่ทำอะไรได้ถึงแม้ว่าพวกเราจะสามารถส่งเสบียงไปให้ได้ก็จริงแต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหากว่าใช้เวลานานก็จะทำให้มนุษย์ตกไปอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่กว่าอย่างแน่นอนสิ่งที่ทำให้ข้าปวดหัวที่สุดก็เพราะว่าศูนย์รวมจิตใจของทุกคนไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันทางตระกูลหลัวพยายามเผยแพร่ข่าวไม่ว่าจะเป็นการกดดันหรือว่าล่อลวงถึงได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราเสวียอีฟานตอบกลับหลงเฉินพยักหน้าของตัวเองเพราะว่าการที่เอาชีวิตรอดภายในสถานที่แห่งนี้ได้ก็จะต้องมีไพ่ตายของตัวเองอยู่แล้วการที่เผ่าอสูรจะฆ่าล้างมนุษย์มันเป็นเรื่องยากแต่หากว่าจิตใจของผู้คนไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็จะทำให้ตกอยู่ในอันตรายตาเท่าคนนี้อยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านเจ้าสำนักเหลิงไม่ทราบว่าท่านจะช่วยข้าหน่อยได้หรือไม่เสวียอี้ฟานมองไปทางหลงเฉินด้วยท่าทางที่จริงจังโปรดพูดมาได้เลยท่านเจ้าสำนักหลงเฉินจะช่วยเราจัดการกับวิกฤตนี้ได้หรือไม่จะช่วยนำทัพมนุษย์ในการต่อกรกับสัตว์อสูรแห่งนี้ได้หรือไม่หากว่าท่านยอมทำข้าก็พร้อมจะยกตำแหน่งเจ้าสำนักให้เสวียอี้ฟานตอบกลับว่าไงนะกัวเหรินถึงกับยืนขึ้นด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อกัวเหรินแทบไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองว่าเจ้าสำนักยอมยกตำแหน่งของตัวเองให้นี่มันสถานการณ์อะไรกันแน่หลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วตอบกลับว่าท่านเจ้าสำนักข้าเชื่อว่าด้วยวิธีการและสติปัญญาของท่านแล้วการที่เผชิญหน้ากับอันตรายเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรข้าคิดว่าท่านเองก็มีความสามารถพอที่จะพลิกสถานการณ์กลับได้เช่นเดียวกันมันเป็นเพราะว่าเจ้าสำนักคนนี้สุขุมเยือกเย็นเกินไปมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้ดูยากจะอย่างถึงนี่คือคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศฉะนั้นเขาถึงได้ไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสวียอีฟานสายศีรษะของตัวเองแล้วพูดว่าการที่จะช่วยเหลือคนหรือต้นไม้มันควรจะต้องช่วยเหลือจากหัวใจและรากหากว่าหัวใจหรือรากมันเน่าไม่ว่าจะช่วยเหลืออีกมากน้อยขนาดไหนก็ไม่ต่างจากเดิมท้ายที่สุดก็หลีกหนีหายนะไม่พ้นทว่าโอสถที่ช่วยรักษาหาใจเหล่านั้นได้คือวีรชนเหล่านั้นจะสามารถเป็นผู้นำแห่งยุคสมัยความโดดเด่นของวีรชนจะสามารถช่วยเหลือดวงวิญญาณของผู้คนได้มากมายมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงหายนะเป็นความรุ่งโรจน์ได้พวกเราน่าแก่แล้วไม่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นที่มีอายุแต่ความคิดเองก็เป็นแบบเดียวกันต่อให้ใช้พลังทั้งหมดออกมาจัดการกับปัญหานี้ก็จะไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อหายนะใหม่มาถึงแล้วพวกเราก็คงจะถูกฝังกลบไปหมดแล้วท้ายที่สุดเผ่าพันธุ์มนุษย์ภายในอาณาเขตดวงดาวมาหลัวก็จะสูญสิ้นอย่างเดิมตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ในช่วงที่เน่าเปื่อยแล้วรัศมีบารมีของวีรชนสามารถสาดส่องไปได้หลายรุ่นอายุคนหลายสิบรุ่นอายุคนหรืออาจจะตลอดไปผู้คนน่าสรรเสริญในตัวของวีรชนพวกเขาจะเดินตามรอยเท้าของวีรชนแทนที่จะเดินตามเส้นทางของความโลภ
มีเพียงคนที่มีความเชื่อความศรัทธาอยู่ภายในใจเท่านั้นถึงจะรู้จักขีดจำกัดของการฝึกยุทธและรู้จักว่าอะไรคือความยำเกรงและความซาบซึ้งมนุษย์จะสามารถยืนหยัดท่ามกลางหายนะโดยที่ไม่ล้มลงอีกต่อไปหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะว่าสติปัญญาของเจ้าสำนักคนนี้กว้างใหญ่ดุจดั่งมหาสมุทรจริงๆหรือจะเรียกว่าตื่นรู้แล้วก็ได้มันทำให้หลงเฉินอดคิดถึงห้ามหาจักรพันดิไม่ได้เลยพวกเขาตกตายลงไปนานมากแล้วแต่ผู้คนก็ยังคงจดจำพวกเขาได้อยู่ดีผู้คนรู้สึกซาบซึ้งและยำเกรงพวกเขาฉะนั้นแล้วไม่ว่าแผ่นดินใหญ่เทียนบู่จะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่และเละเทะขนาดไหนแต่รัศมีบารมีของห้ามหาจักรพันดิก็ยังคงสาดส่องอยู่ภายในใจของพวกเขาต่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเพียงใดก็ยังมีความหวังมันเป็นสถานะที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะพี่ใหญ่หรือว่าท่านจะลองดูสักตั้งดูดีไหมถึงอย่างไรพวกเราก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนี่กัวเหรินรู้สึกสนใจเพราะว่าหากว่าพวกเขาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ก็จะสามารถทิ้งชื่อเอาไว้ได้หลายร้อยอายุนอนนั่นน่ะสุดยอดเสียยิ่งกว่าการอวดเก่งอีกนะหากว่าอยากจะลองงั้นเจ้าก็ลองดูสิคิดว่าคนนอกจะไปสร้างอิทธิพลอะไรได้มากงั้นหรืออย่างไรก็ตามเจ้ามันแตกต่างกันออกไปเจ้าเป็นหนึ่งใน4วีรชนของสำนักและเป็นศิษย์ดั้งเดิมฉะนั้นแล้ววีรชนที่คู่กับความดั้งเดิมนั้นมันเหมาะสมกว่าหลงเฉินแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาถ้างั้นหรือไม่ได้กัวเหรินรีบสายศีรษะของตัวเองอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพูดว่าข้าทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าข้ามีร่างกายที่บอบบางข้าไม่สามารถแบกรับเกียรติขนาดนั้นได้ท้ายที่สุดเจ้าหนูคนนี้ก็เผยท่าแท้ออกมันเป็นนิสัยเดิมเหมือนเมื่อหลายปีก่อนที่อยากจะมีกินโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรปล่อยให้เขาทำหน้าที่จัดการทุกอย่างโดยที่ตัวเองไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรกัวเหรินเจ้าเองก็เรียนรู้ทักษะจากสำนักของข้ามากว่า1ปีแล้วกันที่สำนักพบเจอกับความยากลำบากแต่เจ้ากลับเมินหนีแบบนี้เจ้าไม่คิดว่ามันดูไม่เหมาะสมบ้างหรืออย่างไรเสวียอี้ฟานถามออกมาด้วยรอยยิ้มเมื่อต้องถูกมองโดยเจ้าสำนักก็ทำให้กัวเหรินถึงกับกระสับกระส่ายพร้อมทั้งรีบตอบกลับไปด้วยความหวั่นหวั่นว่าท่านเจ้าสำนักข้ารู้ซึ้งถึงบุญคุณของท่านดีและจะไม่มีวันลืมไปตลอดชั่วชีวิตต่อให้ข้าจะต้องบุกน้ำลุยไฟอย่างไรข้าก็พร้อมทว่าข้าไม่สามารถแบกรับเกียรตินี้เอาไว้ได้จริงๆหากว่าข้าตายไปก็ถือว่าข้ามันสมองทึบเองตายก็คือตายไม่จำเป็นต้องโทษคนอื่นอย่างไรก็ตามการที่จะให้ข้านำทัพของสำนักเราหรืออาจจะทั้งอาณาเขตดวงดาวมาหลัวไปสู้แบบนี้หากว่าข้าตายไปแล้วข้าจะทำอย่างไรกับคนที่ติดตามข้ากันข้าไม่สามารถแบกรับความรับผิดชอบนี้เอาไว้ได้เสวียอี้ฟานเผยรอยยิ้มออกมาแล้วพูดด้วยท่าทางที่ซาบซึ้งว่าก็ดีข้าไม่ได้มองคนผิดไปจริงๆหากว่าเอาเปลือกนอกออกไปก็จะเผยให้เห็นความกล้าหาญที่อยู่ภายในร่างของเจ้าสิ่งเดียวที่เจ้าขาดไปคือความมั่นใจในตัวเองหากว่าเจ้าสำนักหลงเฉินไม่มาที่นี่เมื่อถึงตอนที่กองทัพสัตว์อสูรบุกเข้ามาและอยู่ในสถานการณ์เป็นตายเจ้าจะไม่เมินหนีและท้ายที่สุดก็จะแบกรับเกียรตินี้เอาไว้อยู่ดีเมื่อกัวเหรินพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาก็ทำให้เสวียอี้ฟานมีความสุขอย่างมากเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าสายตากองเขาเฉียบคมแต่การมาถึงของหลงเฉินได้ทำลายแผนการของเขาไปเอาเถอะนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าแม้บุญคุณเท่าหยดน้ำก็จงตอบแทนดั่งมหาสมุทรกัวเหรินเจ้ายังไม่ถดถอยจริงๆหลงเฉินพูดออกมาพี่ใหญ่ข้ากัวเหรินถึงกับกระสับกระส่ายขึ้นมาโดยทันทีทำตัวให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรืออย่างไรเจ้าเป็นถึงรองผู้บัญชาการของกองกำลังโลหิตมังกรของเราเลยนะเรื่องแค่นี้เจ้าทำไม่ได้หรืออย่างไรแล้วจะกลัวอะไรอยู่อีกถึงอย่างไรก็มีค่าอยู่ทั้งคนไม่ใช่หรือไงหลงเฉินเอามือตบหลังศีรษะของกัวเหรินด้วยท่าทางที่คาดหวังมากเกินไปเมื่อถูกตบก็ทำให้กัวเหรินตื่นรู้ขึ้นมาใช่แล้วด้านหลังมีพี่ใหญ่คอยเกื้อหนุนอยู่แบบนี้งั้นหากว่าแบกอะไรไม่ไหวก็ผลักให้พี่ใหญ่ก็พอแล้วห้าห้าเยี่ยมไปเลยเมื่อมีพี่ใหญ่คอยสนับสนุนแบบนี้งั้นข้าจะอดเก่งให้ดูก็แล้วกันพี่ใหญ่ท่านไม่ต้องกลัวไปหรอกเพราะข้ารับประกันเลยว่าจะไม่ทำให้ท่านต้องเสียหน้าอย่างแน่นอนหลังจากที่กัวเหรินทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็หัวเราะออกมาด้วยความมั่นใจราวกับว่ากำลังมองเห็นภาพที่ตัวเองนำทัพเรือบินนับหมื่นทยานผ่านสนามรบอย่างไรอย่างนั้นเมื่อมองไปยังกัวเหรินที่หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งก็ทำให้เสวียอี้ฟานเผยรอยยิ้มออกมาแต่ตัวหลงเฉินนั้นพูดขึ้นว่าเจ้าจะอดเก่งอย่างไรตอนนี้มีคนรอให้เรากลับออกไปแล้วจัดการเราอยู่ด้านนอกกัวเหรินแข็งค้างไปก่อนที่จะพูดขึ้นว่าโอ้เจ้าพวกนั้นมันพุ่งเป้าใส่ข้าแล้วพวกมันจะรับฟังคำสั่งของข้างั้นหรือทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหากว่าวีรชนต้องการการยอมรับจากคนอื่นก็มีหนทางเดียวเท่านั้น
เสวียอี้ฟานเผยรอยยิ้มแล้วหยิบเอาแผ่นป้ายชื่อสีทองส่งให้กับกัวเหรินไปตัวแทนเจ้าสำนักกัวเหรินรับมันเอาไว้พร้อมทั้งอดผงะไปไม่ได้เป็นอะไรไปไม่พอใจงั้นหรือตัวแทนกับเจ้าสำนักเองก็อยู่ในระดับเดียวกันเรียกได้ว่ามีสถานะเทียบเคียงกันเลยก็ว่าได้หลังจากที่ตัวแทนได้รับตำแหน่งแล้วทำหน้าที่กว่า10ปีก็จะได้รับสถานะมันเป็นกฎระเบียบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เจ้าสำนักกัวเหรินมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม่เสวียอี้ฟานถามออกมาด้วยรอยยิ้มสิ่งสำคัญคือต่อให้ข้ามีมันแล้วคนอื่นๆจะให้ความเคารพข้างั้นหรือกัวเหรินแสดงท่าทางที่ไม่อยากจะเชื่อออกมาแล้วเรื่องที่ว่าคนอื่นจะเคารพเจ้าหรือไม่มันเกี่ยวอะไรกับป้ายนี้ล่ะเสวียอี้ฟานถามกลับนี่หลงเฉินในตอนนี้ทนดูไม่ไหวกับความโง่เขลาของกัวเหรินที่ไม่เข้าใจถึงความหมายของการกระทําของเสวียอี้ฟานเลยมันเป็นป้ายสถานะที่รับประกันการสังหารอย่างชอบธรรมของเจ้าหากว่าใครยอมรับไม่ได้ก็คงเข้าใจแล้วนะว่าควรจะทําอย่างไรกับอีกฝ่ายหลงเฉินแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาท่านเจ้าสำนักหลงเฉินสามารถทําความเข้าใจได้แบบนี้ก็ดีเลยฝากทั้งสองคนด้วยแล้วกันข้าคงไม่สามารถไปส่งได้เสวียอี้ฟานตอบกลับด้วยรอยยิ้มหลงเฉินและกัวเหรินเดินเอินออกจากห้องโถงแห่งนี้ไปโดยที่พริบตานั้นก็พบว่ามีผู้คนมากมายรายล้อมพวกเขาเอาไว้จากรอบทิศทางถึงเวลาที่เจ้าจะได้แสดงแล้วหลงเฉินมองไปยังกลุ่มคนที่ปองร้ายเหล่านี้พร้อมทั้งเอามือกอดอกเอาไว้ด้วยรอยยิ้มจางๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ